เป็นรถด่วนสายใต้นะครับผมขวามือเป็น85นะฮะส่วนซ้ายมือนั้นเป็น83นะครับผมก็จะไปดูริ้วขบวนกันนะฮะชั้น1นะครับนอนชั้น1ก็เป็นรถด่วนนะครับขบวนที่85นะฮะกรุงเทพปลายทางนครศรีธรรมราชนะฮะขบวนนี้ขบวนนี้จะออก1 ทุ่มนะครับผม35นาที19:35นะฮะขบวนนี้อันนี้เป็นริ้วขบวนชุดปัจจุบันนะครับก็จะสั้นกว่าเมื่อก่อนมากนะฮะมีตู้นอนชั้น1 1ตู้แล้วครับแล้วก็ตู้นอนชั้น2 3ตู้สั้นมากสั้นมากก็จะเป็นนั่งพัดลมชั้น2นะครับผมบชท.นะฮะตู้นอนก็จะมีแค่นี้ครับตู้นอนส่วนนั่งชั้น3นี่ก็จะมีอยู่2ตู้นะครับขบวนนี้จะไม่มีตู้นอนพัดลมนะครับตู้นอนพัดลมไม่มีนะครับก็จะเป็นบชสแล้วนะฮะบชสคือนั่งชั้น3ก็ราคาก็จะถูกที่สุดนะครับต่อจากผู้โดยสารเดินทางไปกับขบวนรถด่วนที่83ลงที่ปลายทางสถานีตรังเที่ยวกำหนดเวลา 17:00 น.เป็นแต่ในสายไปที่ตัวละครรับสำหรับผู้ขบวนรถได้ในสถานที่4ขณะนี้ขบวนรถด่วนที่83ลงที่ปลายทางสถานีตรังเที่ยวกำหนดเวลา 17:00 น.จอดเที่ยวขบวนในสายที่4สำหรับกรณีขบวนนี้จะไม่มีตู้เสบียงจำหน่ายอาหารเข้าไปกับขบวนรถทั้งผู้โดยสารการงานจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประทานระหว่างการเดินทางและรถไฟของในความไม่สะดวกนะครับช่วยปอหอนะฮะรถตังยาวกว่านะครับผมก็ริ้วรถด่วนตังนี้ยาวกว่านครศรีนะครับทุกวันนี้เป็นรถด่วนที่83นะครับออกเวลา 17:00 น.คือ 17:00 น.ตรงนะฮะก็จะมีเป็นตู้นั่งชั้น3ธรรมดานะครับผม3ตู้นะฮะก็จะมีนั่งพัดลมชั้น2 2นั่งพัดลมชั้น2เนี่ย1ตู้นะครับอ
ก็จะเป็นตู้แอร์นอนแล้วต่อไปนะครับนี่เป็นตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับก็สุดแล้วนะฮะ